สะดุดแคปชั่นแตงโมโพสต์กับแฟนเมื่อไม่กี่วันก่อนชาวเน็ตขนลุกข้อความต้องบอกว่ารอคอยปาฏิหาริย์กับนาทีนี้พร้อมกับสะดุดแคปชั่นของแตงโมที่โพสต์กับแฟนเมื่อไม่กี่วันก่อนชาวเน็ตนั้นถึงกับขนลุกบรรทัดนี้ก็ขอให้ปลอดภัยครับจากเหตุการณ์ช็อกวงการและเป็นประเด็นตกใจไปทั้งสังคมเมื่อดาราสาวแตงโมนิดาหรือแตงโมภัทรธิดาพลัดตกเรือสปีดโบ๊ทขนาดเดินไปฉี่ท้ายเรือโดยกำลังนั่งเรือไปกับกลุ่มเพื่อนชายหญิงรวม6คนและมีกติกซึ่งเป็นผู้จัดการและเป็นเพื่อนสนิทไปด้วยกลางดึกวันที่24กุมภาพันธ์2565โดยเบิร์ตแฟนหนุ่มนอกวงการนั้นทราบข่าวรีบเดินทางมาร่วมค้นหาแฟนสาวกับทางกู้ภัยตั้งแต่กลางดึกที่ผ่านมาแต่กระทั่งถึงวันนี้วันที่25กุมภาพันธ์2565เจ้าหน้าที่ระดมค้นหาอย่างหนักก็ยังไม่พบร่างนั้นขณะที่มีคนเข้าไปดูใน Instagram ของสาวแตงโมซึ่งก็ได้โพสต์ภาพหวานกับแฟนหนุ่มเมื่อช่วงวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาแต่ก็มีหลายคนสะดุดกับแคปชั่นของสาวแตงโมที่เขียนว่า Happy Valentine Day นะคะที่รักวาเลนไทน์ปีที่2แล้วนะเราผ่านกันมาได้ดีมากๆเลยวันพรุ่งนี้และต่อไปยังมีเรื่องราวอีกมากมายอาจจะเจออุปสรรคเข้ามาเจอกับความทุกข์ทรมานมีเหตุการณ์ในชีวิตต่างๆที่ต้องใช้การตัดสินใจที่ยากขึ้นอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดที่เราไม่อาจรู้เลยแต่ขอให้ความรักของเราจะยังแข็งแรงแบบนี้ใส่ใจกันและกันอดทนซึ่งกันและกันเข้าใจและอภัยให้กันแบบนี้ตลอดไปแฮชแท็กเอาหัวใจผูกกันไว้เพื่อเป็นพลังและเติบโตไปด้วยกันนะทางนี้ก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์กันแบบรัวๆถึงแคปชั่นดังกล่าวทำเอาขนลุกอธิบอกว่าสะดุดที่บรรทัดหนึ่งข้อความที่ว่าอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดเราไม่อาจรู้เลยขอให้ปลอดภัยกลับมาได้นะคะเม้นต่อมาก็บอกว่าเขียนว่าอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดที่เราไม่อาจรู้เลยขนลุกเลยขอให้คุณโมปลอดภัยนะคะอีกเม้นนั้นก็บอกว่าอ่านโพสต์นี้แล้วสะดุดตรงประโยคอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดที่เราไม่อาจรู้เลยขอให้ปลอดภัยนะและนี่ก็เป็นข้อความโพสต์ครับของสาวแตงโมที่เธอได้โพสต์เอาไว้